สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะเนี่ยจะพามาทำเมนูก้อยกุ้งค่ะเมนูก้อยนะคะก็คือการเอาเนื้อสัตว์ที่ยังดิบๆนะคะมาปรุงเหมือนคล้ายๆลาบอะค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับการผสมผสานระหว่างกุ้งแช่น้ำปลากับลาบนั่นเองนะคะรสชาติเนี่ยต้องถูกใจแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูก้อยกุ้งนะคะก็จะมีกุ้งสดใบสะระแหน่ตะไคร้ผักชีฝรั่งหอมแดงพริกแดงน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลทรายข้าวคั่วและพริกป่นค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูก้อยกุ้งกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากการปอกเปลือกกุ้งกันก่อนนะคะจากเอาหัวออกค่ะเมนูนี้นะคะมีมานานมากแล้วจริงๆตั้งแต่แบบสมัยโบราณเลยถ้าเป็นทางอีสานเนี่ยเขาจะใช้เป็นพวกกุ้งฝอยอย่างเงี้ยค่ะที่ยังดิบๆอยู่เลยนะคะวันนี้เราเลือกเป็นกุ้งขาวก็ได้ค่ะเอาตามสะดวกตามความชอบเลยแกะเปลือกผ่าหลังนะคะแล้วก็แบะออกมาเป็นแบนๆแบบนี้นะคะจะคล้ายๆกับฟิลกุ้งแช่น้ำปลาผสมกับลาบได้แบบนี้แล้วนะคะก็พักเอาไว้ก่อนค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะจนหมดเลยค่ะตอนนี้นะคะแนนก็แกะกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแนนก็จะใส่เป็นน้ำมะนาวนะคะวิธีการนี้เรียกว่าการทำให้กุ้งนะคะสุกมะนาวนั่นเองคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้เนื้อกุ้งนะคะเปลี่ยนสีสักนิดนึงนะคะในระหว่างที่รอเราก็มาเตรียมเครื่องกันค่ะเริ่มจากตะไคร้นะคะก็ซอยเป็นแว่นๆพวกสมุนไพรพวกนี้นะคะก็จะช่วยดับกลิ่นคาวของกุ้งได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยกุ้งจะต้องสดค่ะตะไคร้แล้วนะคะก็มีพริกแดงค่ะก็ซอยเป็นแว่นๆนะคะเราจะใส่ทั้งพริกสดแบบนี้แล้วก็พริกป่นนะคะเพื่อที่จะได้แซ่บๆนะคะมานะคะก็เป็นผักชีฝรั่งค่ะค่ะก็เป็นหอมแดงค่ะนี่ค่ะแล้วก็ซอยผักชนิดนะคะเตรียมเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกุ้งกันค่ะค่ะพอผ่านไปสักพักนะคะกุ้งก็เริ่มเปลี่ยนสีแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวน่าจะตักกุ้งนะคะขึ้นผักเอาไว้ก่อนค่ะแล้วค่อยมาปรุงน้ำยำกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกุ้งจะเละนะคะน้ำที่ได้จากน้ำมะนาวกับน้ำกุ้งออกมาอย่างนี้นะคะเราจะเรียกกันว่าน้ำสะเอะนะคะเราก็จะใช้ปรุงรสต่อเลยนะคะโดยปรุงเหมือนรสชาติเหมือนลาบทั่วไปค่ะใส่น้ำตาลทรายน้ำปลาคนให้ละลายก่อนนะคะพอคนจนน้ำตาลละลายนะคะตอนนี้ก็สามารถชิมได้เลยว่าชอบรสชาติประมาณไหนนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่เปรี้ยวค่ะเราก็สามารถใส่น้ำมะนาวเพิ่มได้นะคะรสชาติก็ต
ามชอบเลยเปรี้ยวเค็มหวานนะคะเอาให้รสชาติกลมกล่อมแล้วนะคะก็เพิ่มความจัดจ้านด้วยพริกป่นค่ะข้าวคั่วนะคะใส่ลงไปเลยแล้วค่ะใส่กุ้งนะคะลงไปคลุกเคล้าเบาๆให้เข้ากันค่ะพอคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วค่ะใส่ผักทุกอย่างนะคะที่เราซอยไว้เมื่อสักครู่ค่ะใส่ลงไปเลยคลุกเคล้าเบาๆให้เข้ากันนะคะท้ายเราจะใส่ใบสาแหน่ค่ะเป็นการดับกลิ่นคาวของกุ้งนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูก้อยกุ้งนะคะเมนูยำๆนะคะกุ้งสดๆนะคะรสชาติแซ่บๆใครที่ชื่นชอบนะคะห้ามพลาดเมนูนี้เลยค่ะสำหรับใครที่อยากลองทำตามดูนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามชมสูตรและวิธีการทำได้อย่างละเอียดนะคะได้ทาง foodtravel.tv สำหรับวันนี้นั่นไปก่อนสวัสดีค่ะ